ดีครับท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการคิดดีสังคมดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับและการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนลาดย่านะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งเป็นโครงการนะครับแล้วก็เป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนภายใต้สถานการณ์โควิด-19 นะครับวันนี้ทางรายการนะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทนาอุดมนะครับมาพูดคุยในการพันธกิจในการขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนจันทนาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับพี่เด่นค่ะครับขออนุญาตท่านอาจารย์ฮะขออนุญาตครับทราบว่าเนี่ยเป็นโครงการหลักก็คือเป็นพันธกิจหลักอันหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแต่ก่อนที่เราจะไปคุยว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเนี่ยได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้เนี่ยให้คนในชุมชนฐานรากเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยขออนุญาตท่านอาจารย์ช่วยเล่าในเรื่องพันธกิจเนี่ยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครหน่อยนะครับค่ะค่ะก่อนอื่นก็ขอนำเรียนในเรื่องของพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งนะคะก็คือจะใช้พระราชบัญญัติฉบับเดียวกันนะคะภายใต้พระราชบัญญัติ2547นะคะโดยเฉพาะในส่วนของมาตรา7นะคะได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะเป็นสถาบันอุดมศึกษานะคะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินนะคะแล้วก็ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์หลักนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงนะคะการทำการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการนะคะและก็การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอะค่ะครับผมการและการที่จะบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยทำไงฮะอาจารย์ครับค่ะการที่ในการที่จะให้บรรลุพันธกิจในส่วนนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะเรามองว่าตรงนี้ค่ะเป็นโอกาสที่สำคัญเลยนะคะที่คือกรอบนโยบายของบริบทสากล นะคะคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะSDG Goal นะคะแล้วก็แผนยุทธศาสตร์2นะคะที่มุ่งเห็นความสำคัญนะคะในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นนะคะดังนั้นนะคะการที่จะเราทำงานภายใต้ของภารกิจของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วยังไปตอบโจทย์กับบริบทโลกนะคะแล้วก็บริบทประเทศนะคะทีนี้จะให้บรรลุพันธกิจตรงนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยเองนะคะก็จะมีโครงการนะคะโครงการภายใต้โครงการศาสตร์พระราชานะคะที่เน้นความสำคัญในเรื่องของการเข้าไปยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตอะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะคือจะต้องมีหน้าที่นะคะในเรื่องของการทำความเข้าใจกับภารกิจนะคะของการเป็นบทบาทหน้าที่ของการเป็นอาจารย์นะคะในการที่จะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ เพราะว่าในภารกิจหลักนะคะคือเขาต้องการที่อยากที่จะพยายามให้อาจารย์มองเห็นถึงคุณค่านะคะแล้วเกิดความรู้สึกในเรื่องของการความสำคัญของท้องถิ่นนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็จะนำความรู้นะคะในส่วนของนำความรู้ไปช่วยในการผลิตบัณฑิตนะคะในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนจะทำยังไงที่ให้นักศึกษาค่ะเกิดการซึมซับและเห็นคุณค่าของท้องถิ่นนะคะดังนั้นอาจารย์ก็จะต้องนำโครงการที่มหาวิทยาลัยนะคะดำเนินกิจกรรมที่จะให้อาจารย์นะคะเป็นการเข้าไปขับเคลื่อนนะคะภายใต้การบูรณาการการเรียนการสอนนะคะกับการบริการวิชาการเพื่อที่จะเข้าไปช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งนะคะฐานรากของท้องถิ่นให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยคือเราให้ต้องการให้บัณฑิตเนี่ยมีความรู้คู่คุณธรรมใช่ค่ะพี่สำนึกในความเป็นไทยมีความรักและความผูกพันในท้องถิ่นในภาพรวมนั่นก็คือเพื่อให้บรรลุของพันธกิจของมหาวิทยาลัยเราใช่ค่ะผ่านแล้วคราวนี้เนี่ยท่านอาจารย์ครับเป้าหมายที่อยากให้เห็นเนี่ยในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเนี่ยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยนะครับเราอยากเห็นยังไงครับค่ะในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะคะสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะคือเรามองว่าฐานก
การเข้าไปขับเคลื่อนการทำงานกับท้องถิ่นนะคะด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเองนะคะมีพื้นที่นะคะที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายในการเข้าไปช่วยส่งเสริมหรือสร้างกระบวนการในการพัฒนาหรือขับเคลื่อนฐานรากตรงนี้นะคะอาจจะมีโดยมีหลายจังหวัดด้วยกันนะคะแต่หนึ่งในจังหวัดที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็เลือกพื้นที่ตรงนี้ก็คือจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่ยังมีฐานทรัพยากรนะคะที่เรามองว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเขายังสามารถรักษาพื้นที่ทางการเกษตรไว้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะดังนั้นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปขับเคลื่อนนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของเกษตรกรนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งเป็นฐานรากนะคะของประเทศก็ว่าได้นะคะดังนั้นนะคะในส่วนที่เป้าหมายของการทำงานในครั้งนี้ค่ะเราก็จะมองว่าเราจะทำยังไงเราจะสร้างกระบวนการยังไงนะคะที่จะทำให้เศรษฐกิจของชุมชนนะคะสู่ความยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมองถึงความยั่งยืนจะต้องเกิดความสมดุลนะคะในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต้องไปควบคู่กันค่ะแล้วในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าเมื่อกี้หนูได้บอกถึงเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่เราเข้าไปขับเคลื่อนก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่จะต้องพึ่งพานะคะในเรื่องของสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่ต้องมีความอุดมสมบูรณ์ต้องมีการพึ่งพาต้องการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะเป็นพื้นฐานในการที่จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีนะคะหนูก็เลยในการทำกิจกรรมนะคะเราก็เลยมีการกำหนดว่าผลผลิตนะคะผลผลิตการดำเนินโครงการนั้นนะคะนอกจากจะมีรายได้ดีขึ้นนะคะสุขภาพก็จะดีด้วยนะคะแล้วก็ค่ะนอกจากนั้นค่ะมีผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการนะคะเรามองถึงว่าคนในชุมชนนั้นนะคะจะต้องมีการร่วมคิดร่วมทำนะคะแล้วร่วมเรียนรู้นะคะแล้วก็ร่วมแบ่งปันแล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อเขาเกิดกระบวนการส่วนที่เราเข้าไปออกแบบแล้วไปร่วมสร้างด้วยกันแล้วนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้คนในชุมชนนั้นเกิดความรักกันนะคะเกิดการรักกันมากขึ้นเกิดความผูกพันกันนะคะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมก็คือจะทำให้สภาพแวดล้อมและธรรมชาตินะคะก็จะมีการเพิ่มพูนแล้วก็ยังคงรักษาสภาพที่เกิดความมั่นคงในการที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรได้ต่อไปอะค่ะครับก็ไม่การที่เราเนี่ยทำให้รายได้ที่ดีไม่ใช่เป็นเป้าหมายหลักอย่างเดียวละก็คือพอรายได้ดีคนในชุมชนต้องสุขภาพดีพอสุขภาพดีปุ๊บเนี่ยสิ่งแวดล้อมต้องดีเพราะว่ามีการช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็มันรวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเนี่ยก็ต้องดีขึ้นใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ค่ะใช่ค่ะพี่อาจารย์ครับแล้วขออนุญาตแล้วอย่างนี้แนวทางของการดำเนินกิจกรรมเนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยเรามีแนวทางไงครับอาจารย์ครับค่ะแนวทางที่ทางคณะทำงานนะคะคณะอาจารย์ที่อยู่ในทีมเดียวกันนะคะก็จะมีการประชุมออกแบบร่วมกันนะคะคือพอเรามีโจทย์อยู่แล้วนะคะว่าเป้าหมายของเราต้องการในการที่จะทำยังไงก็ได้คือเศรษฐกิจชุมชนจะต้องนำไปสู่ความยั่งยืนนะคะตรงนี้ค่ะแล้วเราต้องการที่อยากจะสร้างความสุขนะคะอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างเศรษฐกิจและชุมชนฐานรากนะคะโดยเราใช้เครื่องมือก็คือเราใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อไปขับเคลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามองว่าการที่จะทำโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่นะคะจะประสบความสำเร็จหัวใจแรกเลยนะคะเราจะต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายค่ะกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปดำเนินการนะคะหรือพื้นที่ในการดำเนินการนะคะเป็นตัวนี้คือเป็นตัวแรกเป็นตัวตั้งสำหรับการทำโครงการเลยนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การออกแบบกิจกรรมตามมาเพราะฉะนั้นค่ะคือกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งโจทย์ของเราก็คือเราต้องการที่จะไปพัฒนากลุ่มเกษตรกรนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการชุมชนนะคะดังนั้นพอเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดนะคะเราก็มาออกแบบนะคะกระบวนการเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้นะคะเมื่อกี้เราจะใช้ในเรื่องของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราไปค้นหาในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เรา
ในฐานะที่สถาบันการศึกษานะคะเป็นนักวิชาการนะคะจะมีในเรื่องของเป็นองค์ความรู้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะสถานการณ์โควิดนะคะยุควิถีใหม่ซึ่งเราหลีกหนีไม่ได้เลยนะคะในเรื่องของการนำพวกเทคโนโลยีนะคะเข้ามาใช้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะทำยังไงที่จะเอาเครื่องมือเหล่านี้ค่ะเอาไปใช้ในการทำโครงการได้อย่างสอดคล้องนะคะและเหมาะสมนะคะทีนี้ในตัวของหลักการนะคะหลักการในการดำเนินกิจกรรมเวลาเรามีการออกแบบอะค่ะเมื่อกี้เราคำนึงถึงความยั่งยืนความยั่งยืนในเรื่องของความสมดุลนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นกิจกรรมที่เราใส่เข้าไปนะคะเราจะมุ่งในเรื่องของการสร้างเศรษฐกิจปลอดภัยหรือเศรษฐกิจเขียวนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างของกิจกรรมนะคะว่าเราทำยังไงนะคะแล้วก็มีการสร้างและพัฒนาแกนนำนะคะคือหัวใจสำคัญเลยคือการพัฒนาคนนะคะเพราะว่าการพัฒนาคนเป็นฐานสำคัญในการที่จะไปต่อยอดนะคะในเรื่องอื่นๆตามมาด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะความสำเร็จในการทำงานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะหัวใจสำคัญของการทำงานของทีมเลยค่ะคือให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะโอ้ครับเราเคยได้ยินประชารัฐใช่ไหมคะประชารัฐก็คือมีทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะภาคเอกชนนะคะสถาบันการศึกษาฐานสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือชุมชนค่ะเรารวมพลังค่ะทั้งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนใช่ค่ะต้องมารับรู้ทำความเข้าใจในเป้าหมายที่เราอยากจะไปให้ถึงนะคะเรามีการวางแผนการทำงานร่วมกันนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะพี่เรายังมีการสร้างกลไกในการขับเคลื่อนนะคะด้วยการกำหนดตัวแทนในแต่ระดับภาคีเลยค่ะว่าภาคีเครือข่ายนะคะที่เข้ามามีบทบาทร่วมกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะหน่วยงานหลักเลยก็คือสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอนะคะที่อยู่ในสังกัดของจังหวัดนนทบุรีนะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองค่ะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีภาคีเครือข่ายสำคัญอีกหน่วยงานนะคะก็คือพาณิชย์จังหวัดค่ะพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะมาช่วยขยับหรือขับเคลื่อนในส่วนของปลายน้ำให้กับเกษตรกรนะคะค่ะแล้วก็จะมีท่องเที่ยวค่ะพี่อีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญนะคะว่าในฐานของจังหวัดนนทบุรีนะคะยังมีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ก็คือในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นทางในระดับจังหวัดเองก็พยายามที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนวัตวิถีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะดึงภาคส่วนเหล่านี้ค่ะเข้ามาร่วมทำงานไปด้วยกันนะคะแล้วก็ตอบโจทย์เป้าหมายเดียวกันก็คือจะทำยังไงที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความยั่งยืนค่ะครับผมหรือวันนี้ก็คือเป็นการทำงานร่วมกันสัดส่วนนี้ก็คือในแต่ละส่วนเนี่ยในแต่ละหน่วยงานก็คือเหมือนกับว่าต่างคนต่างมางั้นเราก็ควรจะต้องวางเป้าหมายร่วมกันการกำหนดแผนเนี่ยในการขับเคลื่อนเนี่ยร่วมกันหรือเปล่าครับค่ะก็คือทางทีมงานจะเป็นหน่วยงานกลางนะคะในการประสานหน่วยงานองค์กรที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะมาทำงานร่วมกันแต่เรารู้อยู่แล้วว่าภาคีแต่ละหน่วยงานนั้นก็คือมีเป้าหมายเหมือนกับเราค่ะต้องการที่จะเข้าไปช่วยขับเคลื่อนนะคะในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือทั้งเกษตรกรนะคะทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มประชาชนฐานรากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะได้คือหมายถึงว่าทำงานด้วยการพลังก็จะเกิดเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำงานแล้วเหนื่อยน้อยลงแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชนมากมากทวีคูณนะคะตรงนี้ค่ะนี่คือเป็นพลังของเครือข่ายนะคะอาจารย์ครับแล้วคำว่าการจัดแผนพัฒนาเนี่ยด้านต่างๆร่วมกันมันคือยังไงอาจารย์ค่ะในตัวของแผนพัฒนานะคะคือในส่วนของการทำแผนพัฒนาเราต้องมาดูนะคะว่าทำตั้งแต่ในเรื่องของถ้าเรามองถึงเกษตรนะคะเราจะต้องพูดถึงแผนของตั้งแต่ต้นน้ำนะคะกลางน้ำปลายน้ำนะคะ
ถ้าหากว่าถ้าเราพูดถึงในเรื่องของแผนต้นน้ำนะคะเราก็มาดูในเรื่องของระดับของการพัฒนาของเขานะคะในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานการผลิตนะคะในส่วนนี้ค่ะจะมีทางสำนักงานเกษตรเองนะคะเขาก็จะมีโครงการหรือกิจกรรมที่พยายามเน้นให้ความสำคัญกับเกษตรกรในการทำIFPP นะคะคือแผนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้กับเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นคือทางหน่วยงานก็คือทางมหาวิทยาลัยเองก็มีองค์ความรู้นะคะในเรื่องของการสร้างกระบวนการนะคะก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการนำกระบวนการในการพัฒนานะคะฝึกอบรมในเรื่องของการทำแผนตั้งแต่ต้นน้ำนะคะคือแผนการพัฒนาคุณภาพการผลิตนะคะแล้วก็แผนในระบบของการกระจายสินค้านะคะในเรื่องของแผนการสร้างพื้นที่ทางการตลาดนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่ให้เขาอะค่ะเกิดการมีรายได้นะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะคือการพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้อะค่ะตรงนี้ค่ะมาจากกรอบแนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยชุมชนเองนะคะเพื่อที่จะเราจะช่วยในเรื่องของการพัฒนาในการจัดทำฐานข้อมูลนะคะในการทำองค์ความรู้นะคะแล้วนำองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะนำมาเผยแพร่และขยายผลนะคะแล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์นะคะได้ให้เหมาะสมกับทรัพยากรในชุมชนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะคือเราจะมีกระบวนการของการจัดองค์กรชุมชนนะคะก็คือการสร้างกลุ่มนะคะว่าจะทำยังไงให้เขาเกิดการรวมกลุ่มแล้วเกิดความเข้มแข็งนะคะก็จะมีเครือข่ายองค์กรชุมชนนะคะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการค้นหาทุนในชุมชนนะคะในเรื่องของอัตลักษณ์ของชุมชนเขามีอะไรที่ดีนะคะพอหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมาเช่นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะคะในระดับกลุ่มนะคะว่าจะทำยังไงให้เขาเกิดความรักความผูกพันแล้วก็คือเกิดการแชร์ประสบการณ์การช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะจะไปเอื้อต่อการทำงานตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ชัดค่ะอืมครับผมนี่อย่างอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยการสร้างระบบเศรษฐกิจเนี่ยในระยะต่างๆเนี่ยเพื่อให้เนี่ยบรรลุแต่แผนเนี่ยมันเรายังไงครับอาจารย์ครับค่ะตรงนี้นะคะในเรื่องของการสร้างระบบเศรษฐกิจนะคะภายใต้เราต้องดูในเรื่องของทุนที่มีอยู่นะคะในเรื่องของไฟแคปิตอลของพื้นที่นี่สำคัญนะคะต้องดูพื้นฐานของคนในพื้นที่ก่อนก็คือต้นทุนที่มีอยู่ครับผมใช่ค่ะค่ะแต่ละอำเภอแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะคะต้นทุนก็ต่างกันนะคะทุนในเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะคะทุนในเรื่องของศักยภาพในเรื่องของการจัดการนะคะตรงนี้ก็คือจะต่างกันนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราจะทำก็เป็นเหมือนกับการทำโครงการหรือแผนพัฒนาโดยทั่วไปอะค่ะคือจะต้องมีการกำหนดแผนระยะสั้นนะคะว่าถ้าแผนระยะสั้นเราก็จะมีการดำเนินการจัดการทรัพยากรในชุมชนก่อนนะคะว่าเขามีทรัพยากรอะไรที่เป็นฐานในการที่จะพัฒนาต่อยอดได้นะคะแล้วก็มาร่วมกันค้นหานะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้แผนระยะสั้นนะคะแผนระยะกลางก็คือเราก็มีการพัฒนานะคะพัฒนาให้ความรู้นะคะสร้างความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะว่าในเรื่องของการที่จะทำให้เศรษฐกิจฐานรากประสบความสำเร็จเราจะต้องมีการร่วมกระบวนการกันอย่างไรนะคะในส่วนของระยะยาวนะคะสิ่งที่เราตอบปฏิเสธไม่ได้นะคะเรามีสินค้าเรามีของแล้วเราจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้ขายได้ตรงนี้เราก็มาให้ความสำคัญในเรื่องของตลาดนะคะทั้งตลาดในพื้นที่เองจะทำยังไงให้คนในพื้นที่เองนะคะเห็นความสำคัญแล้วก็หันมาใช้หรืออุดหนุนและใช้สินค้าในชุมชนนะคะหรือแล้วเราค่อยทำการจำหน่ายสู่ข้างนอกชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเป็นกระบวนการในการที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจนะคะภายใต้ต้นทุนที่มีอยู่มันจะสำเร็จผลค่ะคือเหมือนกับเริ่มต้นจากภายในก่อนหรือระเบิดจากภายในให้ภายในเนี่ยมีความแข็งแรงหรือเข้มแข็งพอเราภายในเนี่ยมีความแข็งแรงหรือเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยเราค่อยเนี่ยเอาสิ่งที่มีอยู่จากภายในเนี่ยมาต่อยอดทำให้ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีผลผลิตก็เริ่มมี value add มีมูลค่าเพิ่มทำให้ชุมชนมีรายได้ค่ะนะครับ
จารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยทราบว่าเรามีกิจกรรมสัมมนาเนี่ยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยค่ะยังไงฮะอาจารย์ครับค่ะในส่วนนี้นะคะคือขอนำเสนอนิดนึงค่ะว่าเมื่อกี้เราพูดถึงแนวคิดหรือหลักการไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะกิจกรรมที่เราทำในพื้นที่นะคะที่มาตอบโจทย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะในภายใต้ของสถานการณ์โควิดอะค่ะในช่วงของมีการล็อกดาวน์มีการห้ามจัดประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็ยังสามารถก้าวข้ามผ่านในส่วนนั้นได้นะคะโดยเราจะมีกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจของชุมชนนะคะในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดออนไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะชุมชนเองปกติคือพึ่งพาแต่ตลาดออฟไลน์นะคะเพราะว่าคือเขาก็ไม่คาดคิดอ่ะนะคะว่าในวันที่ถูกประกาศปิดพื้นที่นะคะเขาไม่สามารถจำหน่ายสินค้าได้เลยนะคะเหมือนพื้นที่เกาะเกร็ดที่ไปร่วมดำเนินกิจกรรมอ่ะนะคะดังนั้นค่ะเราก็พยายามสร้างกระบวนการจะทำยังไงนะคะที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายนะคะเขาได้มีความรู้แล้วเห็นความสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ตรงนี้ค่ะก็มีการเปิดห้องประชุมออนไลน์ขึ้นนะคะแล้วก็พึ่งพากับเครือข่ายของเราก็คือทางสำนักงานเกษตรทั้งเกษตรอำเภอปากเกร็ดน้องขวัญ นะคะแล้วก็จะมีทางของระดับจังหวัดนะคะก็คือมีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดแล้วก็อำเภอที่เป็นเครือข่ายนะคะเข้ามาร่วมสนับสนุนในการลงพื้นที่แล้วไปสอนวิธีการเข้าห้องประชุมออนไลน์นะคะเพื่อที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายนะคะกับมหาวิทยาลัยได้เจอกันแล้วก็จะมีการให้ความรู้นะคะการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์นะคะทำยังไงการสร้างคอนเทนต์นะคะการเปิดเพจนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ได้บูรณาการในรายวิชาโดยเอานักศึกษาที่มีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเองนะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะได้มีเพจหรือการตลาดออนไลน์เกิดขึ้นนะคะแล้วมีการสั่งซื้อสินค้าจริงนะคะอย่างน้อยเขาก็จะได้มีการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วหลังจากนักสถานการณ์ตอนนี้ค่ะจะเป็นการต่อยอดในปีที่4เพราะฉะนั้นการทำงานก็จะง่ายขึ้นนะคะค่ะคือเหมือนสอนเขาเนี่ยให้เนี่ยเปิดไลฟ์สดเนี่ยขายออนไลน์เลยใช่ค่ะสอนทั้งวิธีไลฟ์สดค่ะทำยังไงเราก็จะมีผู้ประกอบการชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการไลฟ์สดอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาบอกเทคนิคเลยนะคะแล้วสาธิตการไลฟ์สดทำยังไงนะคะก็ได้รับการตอบรับที่ดีค่ะครับแล้วโครงการเนี้ยตลาดน้ำเนี้ยค่ะสามคลองสามลำคลองบางม่วงมีคืออะไรคะค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะตอนนี้พอสถานการณ์คลี่คลายนะคะก็จะมีกิจกรรมดีๆขึ้นมาอีกกิจกรรมนึงค่ะภายใต้โครงการตลาดน้ำสามลำคลองบางม่วงค่ะซึ่งอันนี้คือต่อยอดหลังจากที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้วค่ะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะคือเป้าหมายของการทำงานตรงนี้ค่ะคือมีหน่วยงานภาคีหลักนะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเทศบาลตำบลบางม่วงนะคะคือทางเทศบาลเองผู้บริหารท่านนายกนะคะท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีอยากจะให้พื้นที่ของเทศบาลนะคะเป็นมีตลาดนะคะเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยในการส่งเสริมทั้งอาชีพและรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนะคะโครงการนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ไหมอาจารย์ครับมันจะต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวได้เลยค่ะค่ะซึ่งค่ะในส่วนของโครงการนี้ค่ะเรามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะคะคือต้องการที่อยากจะเชื่อมโยงนะคะระหว่างเทศบาลชุมชนนะคะแล้วหน่วยงานภาคีค่ะเข้ามาช่วยกันส่งเสริมพัฒนาอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็ขออนุญาตก็คือในท้ายเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้กล่าวสรุปภาพรวมเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นโครงการเนี่ยดีๆเนี่ยในการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยให้กับชุมชนเนี่ยอยากให้อาจารย์ฝากเนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อในพื้นที่หรือชุมชนต่างๆจะได้เห็นเป็นรูปแบบเนี่ยจะได้นำมาเอามาใช้เนี่ยประยุกต์ในสถานการณ์ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเนี่ยนะครับดูเหมือนปกติแต่ไม่ปกติอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายตรงนี้ครับค่ะค่ะก็คือในสถานการณ์โควิดนะคะจริงๆแล้วนะคะในทุกคนก็มองว่า
มันเป็นวิกฤตนะคะแต่ในวิกฤตก็คือแฝงไปด้วยโอกาสนะคะดังนั้นนะคะหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญที่มีองค์ความรู้เหล่านี้ค่ะที่เป็นสถาบันการศึกษานะคะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญนะคะเพราะเรามีองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะคืออยากจะคือตัวเองมองเห็นถึงวิกฤตตรงนี้แต่ทำให้เกิดโอกาสในการเข้าไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยการนำในเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้เข้ามาเป็นสื่อกลางนะคะแล้วก็ตัวเองก็มองว่านะคะการทำงานในพื้นที่นะคะจริงๆแล้วค่ะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะแล้วเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนตรงนี้ค่ะเป็นหัวใจของการทำงานในพื้นที่ที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงค่ะในเรื่องของการกำหนดภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันนะคะตรงนี้ค่ะเป็นหัวใจสำคัญเลยในการทำงานในการเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นะคะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานนะคะแต่ละภาคีเขาก็จะมีองค์ความรู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญนะคะเอามาช่วยกันเอามาบูรณาการร่วมกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือฐานรากที่เรากำลังจะพูดถึงนะคะก็จะไปเป็นฐานรากที่สำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะคะเพราะว่าในแต่ละหน่วยงานเป้าหมายเนี่ยก็คือเพื่อช่วยเหลือชุมพี่น้องประชาชนในชุมชนเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากที่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการนะครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทนาอุดมนะครับซึ่งมาคุยเนี่ยในพันธกิจนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับซึ่งเป็นโครงการเนี่ยพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานรากนะครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณอาจารย์มากครับค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมครับผมดร.เด่นชัยอัครเดชเดชาชัยและก็แขกรับเชิญนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทนาอุดมนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ